น้ำดื่มนะเป็นของกระทรวงครับดีมากครับมีประโยชน์กับประชาชนในเขตศรีประจันทร์จริงๆแล้วอยากให้มีหลายๆที่ด้วยครับก็มีประโยชน์มากครับช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านคือการดื่มน้ำการใช้น้ำนะครับเพราะว่าตกวันวันหนึ่งครับที่บ้านมีในครอบครัวมีคนอยู่ประมาณ7คนใช้น้ำตกประมาณ2ถังใหญ่2ถังใหญ่เราสั่งมาก็ตกประมาณถังละ20ตกวันหนึ่งก็ประมาณ40บาทขั้นต่ำนะฮะก็คือใช้ในการใช้ดื่มใช้ในการทำประกอบการทำอาหารได้หมดเลยครับครับผมมันสะดวกแล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่ไกลจากตัวตลาดด้วยครับเดินทางมาได้ผมมาใช้บริการเนี่ยก็เห็นคนหลายพื้นที่นะฮะบางคนก็จอดมาเนี่ยครับนั่งรถ10ล้อก็เอาถังลงมาแล้วก็มากรอกเนี่ยครับคือผมว่าอำนวยความสะดวกได้ดีครับประหยัดก็อยากขอขอบคุณอันนี้คือของกระทรวงทรัพยากรใช่ไหมครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับคือธรรมดาชาวบ้านประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อน้ำแล้วก็ไปใช้น้ำประปาหมู่บ้านก็ต้องใช้ซื้อน้ำอีกตอนนี้ในส่วนประโยชน์ของมันก็การใช้น้ำตรงนี้ดื่มก็น้ำสะอาดใช้ได้ประโยชน์กับชาวบ้านนะครับครับต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับและท่านรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาให้กับประชาชนและชุมชนครับ